สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวก V2 โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าทนายสมเกียรติระบุคดีลุกป่าสร้างพญานาคจำเลยสู้ในประเด็นขาดเจตนาเพราะเป็นคนต่างถิ่นมาขออาศัยและที่ดินตรงนั้นไม่ใช่ป่าสงวนไม่มีป้ายบอกว่าเป็นเขตป่าอยู่ริมถนนหลวงเป็นชุมชนท่านนายสมเกียรติบอกว่าที่ดินตรงลานพญานาคสองงานจำเลยพิสูจน์ในศาลว่าไม่มีเจตนาจะบุกรุกมันอยู่เขตที่มีร้านค้าบ้านเรือนอยู่ในเขตทำกินของราษฎรที่มีสวนยางอยู่ตรงนั้นข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ป่ามันอยู่ริมถนนหลวงมีป้ายของหน่วยงานราชการคือกรมทางหลวงหมวดทางหลวงที่ประกาศว่าตรงนี้คือเขตชุมชนจำเลยไม่รู้เพราะเป็นผู้มาขออาศัยลุงพลมาอยู่ปี2557ถึงปีพ.ศ. 2558มีการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกกล้วยที่ดินรับมอบจากอาจารย์ประดิษฐ์เราเป็นราษฎรเราเห็นว่าที่ตรงนั้นติดอยู่ถนนหลวงมีบ้านคนใกล้เขตชุมชนเราไม่รู้ว่าตรงนั้นคือป่าลุงพลไม่ได้เป็นคนในพื้นที่เขาเป็นคนสกลนครไปขออาศัยเขาอยู่จะให้รู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นป่าสงวนเป็นเรื่องไกลการคาดหมายของเขาอยู่ดีๆเป็นคนต่างถิ่นจะไปสร้างอะไรไม่ได้หรอกมันต้องมีที่มาที่ไปเจ้าของที่มอบที่ดินให้ถามว่าเขารู้ไหมว่าตรงนั้นเป็นป่าตอนที่เขามาอยู่ทราบแต่เพียงว่ามีเอกสารสิทธิ์ครอบครองอาจารย์ประดิษฐ์ยืนยันต่อหน้าศาลว่าเขาชี้เขตให้จำเลยมาอยู่และชี้ไปจนถึงห้วยเมื่อเจ้าของบอกแบบนั้นผมก็เชื่อแบบนั้นนะนี่แหละที่ว่าขาดเจตนาที่ดินลานพญานาคไม่ใช่ป่าสงวนท่านนายสมเกียรติบอกว่าที่ดินตรงนั้นไม่มีป้ายปักตรงนั้นเลยว่าเป็นเขตป่ามีแต่ป้ายทางหลวงปักที่เขียนว่าเขตชุมชนลดความเร็วเราจึงต่อสู้ว่าที่ตรงนั้นไม่ใช่ป่าสงวนตรงนั้นเป็นที่ที่มีสิทธิ์ครอบครองทำกินเป็นสค.1ข้อเท็จจริงที่ผมได้รับมามันเป็นอย่างนั้นที่สำคัญในวันเกิดเหตุมีคนอยู่ในเหตุการณ์เป็น10คนแต่ดำเนินคดีเพียงแค่3คนค่อนข้างมีประเด็นที่สงสัยให้ศาลได้ดูผอ.ปรีชาระบุชัดลุงพลผิดวันที่จำเลยและยูทูบเบอร์ไปทำกิจกรรมปลูกป่าโครงการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุกดาหารผอ.ปรีชาซึ่งมีกระแสข่าวว่าสนิทกับทนายสมเกียรติพูดว่าผมเองเป็นหัวหน้าชุดในการจับลุงพลในวันที่ได้รับสั่งการจากผู้บังคับบัญชากรณีที่มีบุคคลหนึ่งร้องเรียนไปที่จังหวัดเราก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายเล็กๆน้อยๆที่มันก็นิดเดียวแต่ถามว่าผิดกฎหมายไหมมันผิดแล้วข่าวมันก็กระจายออกไปสู่สังคมโลกสังคมประเทศภาพลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารโดยเฉพาะบ้านกกอกมันออกมาในเชิงลบเสียมากกว่าทั้งนี้ผอ.ปรีชาเป็นบุคคลหนึ่งที่จะเป็นพยานในคดีลุกป่าให้จำเลยแต่ในที่สุดก็ถอนตัวยังไงก็ต้องขออนุญาตก่อสร้างจากกรมป่าไม้ลุงอัดเคยพูดว่าค
คดีนี้จำเลยอ้างเรื่องการวัดกึ่งกลางถนนของกรมทางหลวงซึ่งวัดได้ 8.50 ถึง 9.0 เมตรหมายความว่าที่ดินดังกล่าวอาจไปตกอยู่ในเขตทางของกรมทางหลวงแต่เคยมีฎีกาของคดีพิพาทระหว่างกรมทางหลวงกับกรมป่าไม้มาแล้วกรณีที่ดินซึ่งเป็นทางของกรมทางหลวงอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษามาแล้วว่าอำนาจการออกใบอนุญาตถึงแม้จะอยู่ในเขตทางของกรมทางหลวงก็ต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ซึ่งการสร้างพญานาคไม่ได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้จึงมีความผิดตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ2507มาตรา14และมีการตัดไม้ทำลายป่ามีการถมดินพญานาคมาป่าหายผมเห็นแย้งท่านายสมเกียรตินะที่บอกว่าเดิมนั้นที่ตรงลานพญานาคเป็นชุมชนบ้านเรือนร้านค้าไม่ใช่ป่าเท่าที่ผมดูจากคลิปเก่าที่มีคนไปถ่ายมาตั้งแต่จำเลยยังไม่ดังที่ตรงนั้นเป็นป่าริมถนนหลวงที่มีบ้านคนประปรายแต่คนที่ทำให้พื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นตลาดน้อยบ้านลุงคนก็คือจำเลยเนื่องจากมี FC หลังไหลมาเยี่ยมบ้านจำเลยสมัยยังที่ไม่มีฝาบ้านจำเลยต้องเปิดให้มีการขายของขึ้นและผมไม่เชื่อว่าจำเลยจะไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นป่าสงวนจำเลยมาอยู่กกอกตั้งแต่ปี57อยู่นานถึง6ปีแล้วคงใช้คำว่าเป็นผู้มาขออาศัยไม่ได้แล้วมั้งครับที่สำคัญจำเลยเป็นปราชญ์ชาวบ้านทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นไม่ใช่ชาวบ้านที่บ้านๆถึงจะไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นป่าสงวนผมสอบถามคนในพื้นที่กกอกหลายคนเขายังรู้เลยว่าพื้นที่กกอกเป็นป่าเป็นที่อุทยานหลวงจัดสรรให้ทำกินคนในพื้นที่กกอกมีอาชีพเกษตรทำเกษตรกรรมปลูกมันสะปะหลังปลูกยางพาราทำนาหาของป่าบนภูมาขายแต่จำเลยกลับมาก่อสร้างพญานาคบนพื้นที่ป่าสงวนมันคือการใช้พื้นที่หลวงผิดวัตถุประสงค์ที่สำคัญมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ไม่ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ไม่มีวิศวกรดูแลทำให้เกิดความเสี่ยงอาจพังลงมาเป็นอันตรายต่อชาวบ้านดังนั้นหากศาลตัดสินให้จำเลยมีความผิดแม้จะไม่เจตนาพญานาคก็ควรจะถูกทุบทิ้งครับ